ราจะมาทำตามชื่อคลิปเลยทุกคนกินทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองทั้งวันก็ตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งพิมพ์ไม่บอกหรอกว่าชื่ออะไรมันยาวมากมันเริ่มต้นด้วยคำว่าสีลงท้ายด้วยคำว่าคอน นั่นแหละตอนนี้หิวมากแล้วน่ารักไหมอยากจะอวดแค่นั้นแหละหาอะไรกินกันนึกถึงสีเหลืองนึกถึงอะไรกันคะทุกคนนี่นึกถึงเครื่องบินเพราะเครื่องบินตรงนี้มันสีเหลืองได้เหรอไม่ได้ต้องได้พี่ทุกคนเราอยู่กันที่แอนตี้แอนพิมเหลือไปเจอชีสละวาไข่เค็มพร้อมน้ำมะนาวมันเป็นสีเหลืองไหนดูราคาสิดูตังก่อนเฮ้ยขอทายโยพี่แต่ว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วอะกด ADM ที่นี่มี ADM เออรอลืมไปแม่สั่งดีกว่าเดี๋ยวรอพนักงานก่อนแอนตี้แอนอ๋อลืมบอกคลิปนี้ไม่มีใครจ่ายค่ะพี่คะเอาเศษนี้นี่ทุกคนเราเจอสิ่งสีเหลืองอีกสิ่งหนึ่งมันเป็นเลมอนกินทั้งลูกทำไมเดี๋ยวนี้พี่โมเกลกราดรอกันไม่มีที่นั่งหรอทุกคนได้ที่นั่งแล้วอยากจะบอกว่าไอติมหลุดไปอันนึงพิมก็เลยเก็บดีกว่าเดี๋ยวมันหายนะคะทุกคนเรามาเริ่มกินกันดีกว่านี่คือน้ำมะนาวเปิดให้ดูว่ามันเป็นสีเหลืองนี่มันก็จะเหลืองจืดจางหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวเบาๆกินดีกว่าใช่ไหนลองกินสิเหมือนทาโกยากิเลยอะอิทาดาคิมัสลืมใช่ข้างในมันเป็นไข่เค็มมันก็จะมีความเหลืองเข้มๆข้างบนเป็นชีสอร่อยมากเมนูนี้อร่อยใช้ได้อร่อยนะทำเป็นเล่นไปใช้ได้ถ้าอยากกินก็แอนตี้แอนนะคะทุกคนนอกเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นต่อทุกคนมาทุกคนอีกหนึ่งสิ่งที่พิมนึกได้ว่ามันเป็นสีเหลืองนั่นคือเฟรนช์ฟรายและดิชชีสเพราะพิมเป็นคนชอบกินชีสแมคโดนัลด์ค่ะทุกคนโอ้แมคโดนัลด์มีฟาร์มใหญ่อีว่าอีว่าเกิดกันทันไหมอะลุงแมคโดนัลด์ลุงมีฟาร์มใหญ่อีว่าอีว่าทุกคนนี่ซื้อมาแล้วทุกคนสั่งไปสั่งมาได้เบอร์เกอร์เพิ่มมาเฉยเลยพิมสั่งพิมสั่งคือสั่งเฟรนช์ฟรายกับชีสดิฟชีสมาแล้วก็นี่สิ่งที่พิมสั่งเพิ่มนั่นก็คือแม็กฟิชตาดาน่ากินไหมอยากกินอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่ได้วันนี้เรากินสีเหลืองเนี่ยมันมีสีเหลืองแค่ชีสอย่างเดียวเห็นป่าวเดี๋ยวอย่างอื่นพี่ดูแลเองพี่ดูแลอย่างเดียวนะพี่ห้ามกินถ้าใครพี่ก็กินได้แค่ชีสป่ะเดี๋ยวนะโออยากให้เห็นชีสมากเลยทุกคนชีสมีแค่ครึ่งบ๊ายบายนะแม็กฟิชของเราเหลือแค่ชีสพิมจะจำไว้เอาไปเลยมาเป็นฟรายของเราเดี๋ยวไปตรงอื่นกันคนเยอะนี่มาแล้วเป็นฟรายสีเหลืองอร่ามจึ้งกับดิปชีสสีเหลืองอร่ามอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากแกก่อนเลอะเลยจ้ะไม่น่าเลยพี่ฝากก่อนนี่จึ้งวิสโตอีกแล้วอ่ะเลอะเออมากเลยอ่ะของน้องพิมคือการได้กินเฟรนช์ฟรายดิปชีสอาหารเด็ดอ้วนสุดๆเลยงมจะเก็บเลยอดกินเศร้ามากเลยพี่ยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะต้องบอกเองช่วยเก็บก่อนหล่นจริงด้วยไม่ได้เฟคนะคะทุกคนเหลืออยู่แค่นี้ชิ้นเดียวคือมันร้อนๆเลยทุกคนมันร้อนๆเลยแบบเก็บขึ้นมากินได้ไหมอ่ะแต่มันก็สกปรกอ่ะก็ต้องทิ้งต่อวางเลยเราจะกินที่เหลืออีกอันนึงให้มันอร่อยที่สุดเท่าที่จะอร่อยได้กวาดชิ้นเมื่อกี้ที่เหลือเนี่ยทำไงพี่ไปกันยังไงกันต่อมันหล่นจริงด้วยนี่ทุกคนเราจะมาซื้อทักไข่เคฟซีกันอย่าสั่งกันอยากกินวิ้งแซ่บอ่ะแต่วิ้งแซ่บเป็นสีแดงเซ็งโอ้ยเนียนใหม่ด้วยซอสครีมชีสซีป๊อปจ่ายเงินให้ด้วยนะคะเคฟซีได้แล้วทักไข่อยากความเก๋สีเหลืองอร่ามบนน้ำตาลนิดๆทุกคนฟังเสียงโอ้ร้อนละมุนนุ่มลิ้นร้อนมากเลยระหว่างที่พิมกินทักไข่อยู่พิมก็เหลือไปเห็นเป็นสีเหลืองด้วยแหละทุกคนเดี๋ยวกินนี้เสร็จเดี๋ยวไปตัดกันน้ำๆอร่อยเลิศละตัดกันทุกคนมากันลองไม่มีสีเหลืองอ่ะเสียดายนี่แพชชั่นแมงโก้มูสมีแพชชั่นเป็นมะม่วงสองแสนลองชิมสิวางยังไงให้มันไม่เลอะนี่อันนี้สีเหลืองคัพเค้กมีอันเดียวด้วยนี่เป็นสีเหลือง
อย่าหกได้ไหมอ่ะกลับมาเละไปแล้วจ้าโอเคสวยงามไหมสีพายมะนาวมีนี่ขนมเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนฝอยทองฝอยทองสีเหลืองเอาฝอยข้างล่างมันสีเขียวนะไม่โลกินแค่ฝอยทองก็ได้เออสวยงามมันจะมีแค่นี้ใส่ตังกันอุ้ยเละละมะนาวไหมได้มะนาวฝากก่อนแก่ยากได้แล้วได้ยินความเละจากข้างในเฮ้ยก็ยังได้อยู่รู้สึกมันผสมกันแล้วอะอิตาลีมาเริ่มจากแพชชั่นแมงโก้มูสชิ้นนี้กลิ่นสับปะรดจริงๆด้วยอืมเฮ้ยทุกคนอันนี้ดีมันเป็นฟิลแบบมีความหอมสับปะรดและมะม่วงเบาๆไม่เหม็นมะม่วงอันนี้ดีแอบกินหอยทองอร่อยชอบชอบชอบกินฝอยทองเราแคะแต่ฝอยทองกินข้างในเดี๋ยวที่เหลือให้พี่มองกินกับเค้กกันชึ้งกับเค้กน่ารักไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราไม่ใช่สีผัววางไว้กับสิ่งนี้นี่คือเค้กพี่โมเค้กคือท่านมาแอบมีสีชมพูนิดนึงอิทาดาคิมัสอืมอร่อยนะแปลกๆแล้วอ่ะรู้สึกชอบแพชชั่นแมงโก้อันตะกี้มากกว่าแต่เนื้อแป้งอร่อยแพชชั่นแมงโก้อร่อยกว่าสรุปคือเบเวอร์ของสีเหลืองแพชชั่นแมงโก้มูสอร่อยที่สุดมาร้านอื่นต่อเห็นมีซันเดย์ทุเรียนนะคะทุกคนเอาดีกว่าได้แล้วถ้าเหนียวทุเรียนเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันเขาบอกว่าอะไรนะคว่ำแล้วจะไม่หกใช่ไหมทดลองเลยนะถ้าเกิดคว่ำแล้วหกดีน่ารักเลยนะโอเคไม่หกผ่านทดสอบเฉยๆคนสงสัยไหมว่าคำว่าการคว่ำเดลิควีนกี่นาทีถึงจะหกไม่คุ้นเลยอ่ะด้วยความที่ข้าวเหนียวมันไม่ใช่สีเหลืองอ่ะไหนพี่โมว่ามีสีอะไรที่ไม่ใช่สีเหลืองพี่โมจะรับผิดชอบเรียนอ่ะไม่คุ้นมันอร่อยใช้ได้อยู่นะสีเขียวไม่พอกินกันอันนี้40บาทไซส์เล็กสุดนะทุกคนรสชาติดีไม่เหม็นเท่าไหร่ก็ถือว่าคุ้มค่าคือกลิ่นมันไม่ได้แรงในความคิดพิมนะอร่อยคนไม่กินทุเรียนก็กินได้ไม่กินจะไปต้องปล่อยมันไปเถอะพี่นี่ข้างหลังพิมคิสปี้ครีมแมงโก้ซัมเมอร์ดีไลท์จ่ายให้ด้วยนะคะไปเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปกินโดนัทกันสีเหลืองเต็มเลยทุกคนนี่เราอยากกินน้ำแล้วก็สิ่งที่เล็งไว้คือสิ่งนี้คิสปี้ครีมเขาขายมะม่วงสุกไม่ใช่เอาภาพประกอบแล้วนี่พิมว่าอันนี้น่าจะอร่อยไปซื้อหลังจากที่เราเดินมาเยอะมากเราขอนั่งหน่อยด้วยกันเนาะเมื่อวานทุกเข้าฟิตเนสมาปวดขามากแล้วดูสิ่งที่กินวันนี้ไม่อยากจะคิดตอนเข้าฟิตเนสเลยจะทรมานกันนะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเล็งๆไว้มันหมดเหลือแต่สิ่งนี้นะครับลองหน่อยสักนิดนึงเนาะI love Kitty Cream อร่อยเหมือนกินก้อนเมฆเลยอ่ะมันกัดแล้วก็ยวบมันมีไส้ด้วยแหละลองชิมน้ำมะม่วงดูก็กับมะม่วงเหมือนรสชาติประมาณนั้นแหละงามนะแค่เดี๋ยวพิมขอตัวกิน3อย่างนี้ให้หมดก่อนนะคะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวขอกินให้หมดกันนะยำยำยำได้ไหมได้อยู่ไหมเหมือนเขาอะได้อยู่เขานี่ใครสแตนคืออะไรนะพีกทำไมเหรอพีก เอาล่ะทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านหลังคุณเราไม่บอกหรอกว่าชื่ออะไรเอาเป็นว่ามันมีบิงซูไม่ยอมชิมมันก็เหลืองๆอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันแปลกดีเราก็จะไปลองกินกันนะคะร้านหลังคุณมาแล้วทุกคนไม่ยอมชีสใกล้ชีสกันไงขอบคุณค่ะเรามากัน2คนนะพี่ทำไมมันมีช้อนแค่3คนหรือว่ามันจะเป็นไม่มีอะไรเพื่อเรามาอีกคนนึงมากินพริกมันเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่นะจ๊ะมากินกันพี่โมชอบกินผักใช่มั้ยอ่ะพิมพ์ให้อะไรวะพี่มากินกันดีกว่าเรามาลองไม่ยอมชีสบิงซูที่ร้านหลังคุณกันดีกว่ามันยังไม่ชัดขอกินอีกทีมันยมชิ้นมันคืออะไรอ่ะมันยมชิ้นใช่ที่มันเป็นเสียบไม้ปะแล้วก็เป็นมะยมสีดำๆปะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอันนี้ครึ่งไม่รู้จริงๆส่วนตัวนะแปลกๆอ่ะรสมันเหมือนผลไม้เน่าเฮ้ยแต่เมนูอื่นในร้านหลังคุณอร่อยนะหรือว่ามันต้องใส่เกลือมันถึงจะอร่อยทุกคนขอลองนอกรอบนิดนึงเฮ้ยแต่ไม่ได้มันนอกกฎก็ต้องกินอย่างนี้ต่อไปมาลองกินเนื้อกันนี่คือเนื้อไม่ยอมฉีดหรอมันคือเนี่ย
มันคือมะปรางปะเอ้ยอันนี้ไปถูกแต่พิมชอบกินนะตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวพิมเซิร์ชก่อนพิมไม่ชัวร์จริงๆแต่พิมชอบเออใช่มันคือมะปรางทุกคนนี่หน้าตามันเป็นอย่างงี้มันจะแบบว่าหวานหวานนวลนวลอร่อยแม่เคยบอกให้กินอร่อยมากชอบทั้งหมดในเนี้ยนะอันนี้อร่อยสุดคือเราคิดถึงแม่เลยแล้วเกิดใครอยากมาลองก็มาลองได้ที่ร้านหลังคุณทุกสาขานะคะแล้วยังเหลืออีกหนึ่งเมนูคือเมนูนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่ทุกคนน่ารักมากเลยเป็นกล่องไอติมเรามาอันบ็อกซิ่งกันนะคะเหมือนทุเรียนจริงมากเลยกลิ่นทุเรียนนี่เหมือนทุเรียนของจริงไหมเหมือนเนาะน่ารักขอถ่ายรูปแป๊บโอเคมาเรามาลองชิมไอติมทุเรียนที่หน้าตาเป็นทุเรียนกันมันรสชาติเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนกะทิอ่ะเฮ้ยดีมากเลยป๊อปเดี๋ยวปันเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ทุกคนควรค่ากับการเสียตังค์มากๆถ้าใครมาต้องกินอร่อยเหมือนกินทุเรียนจริงอ่ะดีมากเลยอ่ะมันน่ารักอ่ะเหมือนเอาทุเรียนมาเสียบไม้อ่ะอันนี้ดีมากเดี๋ยวเราไปกินอันต่อไปกันนี่ทุกคนเราอยู่กันจนกระทั่งห้างปิดดูดิคือเขาปิดร้านกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับรถไฟกันมาทุกคนแต่ก่อนอื่นขอถ่ายรูปกันก่อนนะถ่ายรูปกันดีกว่าพี่มนต์ถ่ายรูปให้หน่อยทุกคนเรามาถึงตลาดรถไฟสีนักเรียนแล้วตอนนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะว่าน้ำเราก็กินมาเยอะแล้วแต่ก็อยากกินน้ำอยู่เราสับปะรดดีกว่าไหมสับปะรดกับเสาวรสมันก็รสเหมือนกันรสเบนได้ปะโอเคเดี๋ยวสั่งน้ำครับแล้วความที่เราก็ไม่รู้จะกินอะไรสีเหลืองๆแล้วแล้วเราก็เจอสิ่งหนึ่งที่มันเหลืองมากนั่นก็คือเจ๊กกินเจ๊กได้ไหมไม่อร่อยเลยมีน้ำลายเลอะเลยไม่เป็นไรนะเจ๊กอยากกินฉันนี่ได้มาแล้วน้ำสับปะรดจืดมากค่ะนี่ทุกคนปลาหมึกย่างจัดไปรอย่างค่ะมาทุกคนปลาหมึกมันเป็นสีเหลืองเพราะว่าพอเอาไปจุ่มกับมะม่นอ่ะมีผักเนี่ยสีเขียวพี่มงก็ต้องรับผิดชอบเนาะน้ำจิ้มแซ่บมากอร่อยทั้งหมดนี้40บาทอร่อยค่ะอร่อยมากน้ำลายแตกจะกินอย่างอื่นหรอเรามาเจอสิ่งสุดท้ายมันคือกินแล้วมันพ่นควันได้ก็เดี๋ยวมันมีหลากหลายสีแต่มันก็มีสีเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นพิมจะเลือกกินแค่สีเหลืองเอาอันเล็กสุดเลยกันอันเล็กอันหนึ่งขอสีเหลืองเยอะๆขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ79บาทโอ้มาครั้งแรกไปกันมันมีมานานแล้วแหละแต่เพิ่งเลยกินเอาให้เคี้ยวเลยไม่กล้าเคี้ยวใช้ฟันเคี้ยวเลยโอ้ยนี่ดูฟันอร่อยเลยดูฟันโอ้ยมาเราจะจบท้ายคลิปนี้ด้วยสิ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เหยียดฟันจังเลยด้วยนะคะแล้ววันนี้จะมาโชว์แล้วเจอกันบ๊ายบายโอ้ยเบาลุงแม็กโดนัลด์เขามีฟาร์มอีโออีโอตรงนี้ก็มอตรงนั้นก็มอนี่ก็มอนั่นก็มอทุกที่ก็มอ